เนชั่นอินไซ h ์ยังคงเกาะติดองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลกรำกับจัดการกับเรื่องของการทุจริตแห่งชาติครับนั่นคือปอปอชอและองค์กรนี้เป็นหนึ่งในองค์กรที่กำลังมีสปอตไลท์ว่าด้วยเรื่องการเลือกบุคลากรในแต่ละองค์วิชาชีพเข้าไปเป็นกรรมการและว่ากันว่ารอบหน้า กรรมการปปชจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศครับที่ต้องพูดถึงปป,ปชกันละเอียดหลากหลายมุมมองเนี่ยเพราะต้องบอกว่าเป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่มให้คุณให้โทษจัดการคนผิดให้ผิดอย่างแท้จริงและอาจจะจัดการคนถูกให้ผิดได้แล้วอาจจะจัดการคนผิดไม่ให้ถูกกลับไปถูกเหรอ<ป>คือ มันจึงเป็นองค์กรที่ซ่อนเงื่อนและ<ห>เป็นองค์กรที่ทรงพลังเพราะะฉนนั้นในบริบทการเมืองและอํานาจเพราะฉะนั้น,อ,น,นองค์กรอิสระต้องอิสระจริงๆใช่และต้องมีคุณธรรมตามกรอบและกอะ็อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือว่ารัฐนุนได้วางไว้ไอ้นี่คือความมุ่งหวังของประชาชนที่อยากเห็นจากปป,ปชครับปปชทําไมสําคัญครับกฎหมายติดดาบให้อํานาจเพิ่มจากการแก้ไขเรื่อยๆมาครับ ให้ปปอชอสามารถขอข้อมูลธุรกรรมการเงินจากปป,ปองอได้อืเห็นไหมล่ะใครอย่ามีปัญหาเรื่องการเงินเชียวขยายตรงนี้นึงกฎหมายปปชอเนี่ยล่าสุดตอนแรกจากให้ไปย้อนหลังใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ถูกดึงมาแล้วนะถูกดึงกาแล้วอะ,อะเดี๋ยววันหลังมามาแล้วนะมาจอดลึกอินไซต์กันเพราะอะไรต่อมาให้ปปอชอสามารถบันทึกการสอบสวนเป็นวิดีโอก็ได้ครับแต่เดิมเขาไม่เอา ไม่ออาใช่อันนี้ใช้ได้แล้วนับได้แล้วใช่ให้ปปชตรวจสอบทรัพย์สินของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนได้อ้นี้กิ๊กก็ไม่ได้อันนี้น่าจะเพิ่มมาใหม่นะใช่ผมจาได้กฎหมายปปชตอนแรกไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคู่สมรสที่อยู่กินกันอย่างเปิดเผยโดยไม่จดทะเบียนเนี่ยต้องรายงานด้วยใช่ไหมถามว่าเปิดเผยโดยไม่จดทะเบียนคุณอยู่ประจําใช่เลยครับคนอื่นเห็นเหรออ่า พราะฉะนั้นอย่านนะฮะอย่าอนนะคือคุณบางวันไม่ได้กลัวปปชนะคุณบางวันกลัวบางคนนะผมกลัวกว่าปปชอกให้ปปชทําคดีใหญ่มุ่งเน้นไปทางนี้คดีที่ไม่ได้แรงให้ตำรวจกับปปททำแทนเพื่ออะไรครับโฟกัสไปเรื่องคดีใหญ่ๆครับเขียนเสือให้วัวกลัวครับ จำกัดกรอบเวลาใหม่ปปชต้องทาคดีเสร็จภายในสองปีครับทุกคดีครับเพราะก่อนหน้นขยาเวลาได้ไม่เกินปีหนึ่งเพราะก่อนนั้นที่กําหนดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการยื้อไงยืดยื้อคดีเขาถูกมองว่าใครพวกใครใครรู้จักปปชแล้วยื้อคดีใช่จนบางทียื้อจนหมดอายุความไหมแต่แม้จะขยายอย่างนี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องที่พี่วิวว่าคือยื้อคดีในบริบททางการเมืองครับเออใช่ไหม เพิ่มความผิดของนิติบุคคลครับเดิมทีนิติบุคคลไม่เกี่ยวตอนนี้ถ้าเกี่ยวเปียยเกี่ยวพันกับการทุจริตต้องปรับหนึ่งถึงสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือดาบใหม่ฮะนี่คืออำนาจใหม่ของปปชาามว่ามากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมมากมากครับเพราะฉะนั้นองค์กรนี้เมื่อติดดาบเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบุคลากรต้องเข้าไปต้องโอ้โมันต้องนั่นจริงๆนะมันต้องเชื่อถือได้เป็นอิสระและ มีความกล้าหาญในการจัดการกับคนโกงและสำคัญกว่านั้นต้องปลอดจากอิทธิพลใดๆครับครับปัจจุบันปปอชอมีซึ่งสรรหามาตั้งแต่ยุคคสอชจนปัจจุบันมี9คนปัจจุบันเหลือ4คนครับเต็มเต็มกรรมการคือต้อง9ฮะตอนนี้จริงๆที่ทำหน้าที่อยู่มีแค่4ฮะนี่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอันนี้ประธานใช่ไหมครับประธาน คุณสุวรรณาสุวรรณจุทะนี่มาจากดีอไอคุณวิทยาอาคมพิทักษ์คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคที่สี่คนเหลืออยู่ล่าสุดสดๆร้อนๆมีพระบรมราชองการโปรด9้าแต่งตั้งไปอีกหนึ่งท่านแสดงว่าปัจจุบันปปชที่ทำหน้าที่ได้จริงห้าคนครับจาก9คนครับครับและกรณีของบิ๊กเจ้าที่ไม่ผ่านเขาบอกว่ามีปฏิบัติการ ขวางครับโดยกลุ่มนายตำรวจที่เป็นคู่แค้นและวิตกกังวลอะไรบางอย่างในเส้นทางของอนาคตครับเราบอกแล้วว่าสามเหตุผลที่บิ๊กเจ้าไม่ผ่านหนึ่งคือ,อลุงคนแรกก็ขันน็อตไม่เต็มที่ในสวยืนกอดอกเฉยลุงคนที่สองก็มีสอวอขวางและปัจจัยที่3คือเนี่ยครับบิ๊กตำรวจชื่อดังเดินสายลบบี้สวรครับร่วมกันกับผู้ใหญ่ ในป่าครับครับตอ่อมา <c oughs> เหตุที่คารอบ,บี้กลัวว่าจะมีคดีชั้นสอบสวนในปปชหลายคดีที่อันอาจจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเพราะความเถนตรงอะไรบางอย่างของแ <c oughs> <ค>น้ตอนครับเรบพราะถ้า,าลือคดีหรือว่ามีคดีในปปชขึ้นมาเนี่ยอ,อาจจะส่งผลต่อคดีเดตของพบตรออนีนยุคต่อๆไปนะใช่ตั้งแต่กันยานี้หรือว่าปีรุ่งปีหน้าอะไรแล้วแต่เส้นทางในอนาคตครับเออมีผล เพราะผู้สนับสนุนพลตำรวจโททิติเป็นคู่แข้นของบิ๊กตำรวจชื่อดังครับความขัดแย้งในองค์กรตำรวจลามไปถึงองค์กรอิสระนะครับตอนนี้ในอดีตปปชในครบห้้าคนครบเ้านะพี่โอในครบ9้าเดิมและปัจจุบันแยกเป็นสายสัมพันธ์ดังนี้ครับสายนี้พี่น้อง สองพี่น้องมีกรรมการในปปชปัจจุบันอยู่สามเสียงครับอ๋อทำไมฮะที่มีสายสัมพันธ์ใช่สามเสียงพูดง่ายๆซ้ายหันขวาหันตามประสงค์ครับปปชสายลุงขั้วเก่ามีอยู่เดิมทีมีอยู่ห้าปัจจุบันเนี่ยเหลือสี่แทรกเข้าไปสามครับแต่ถ้าบิ๊กเจ้าเข้าไปอยู่คนนี้ใช่ไหมใช่ อ้าวตอนนี้ก็หายไปคนแล้วนะหายไปเสียงแล้วหายไปเสียง้วเริ่มสูสีเลยนะใช่แล้วต้องลุ้นนี่ครับอาจจะมีสายกลางในนั้นนะครับสายที่เป็นตัวตนเป็นเอกเทศเลยหนึ่งครับครับนี่คือปปชในองค์กรครับปัจจุบันถ้ามองในเชิงโครงสร้างจากบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและโหวตจากสภาโครงสร้างปปชเป็นเช่นนี้ครับก็ตอนนี้ห้าอย่างที่โอพูดถึงครับนับสี่คนนี้ครับเอกวิทย์วชรคุธ เพึ่งข้าที่เหลือ,ลอรอลุ้นครับว่าจะอยู่สายไหนอืนี่คือองค์กรซ่อนเงื่อนของปอปอชอครับครับและสายไหนสายไหนนยมันสัมพันธ์กันยังไงปปอชอมีคดีใหญ่อยู่ในมือกี่คดีนะพี่ว<อ>ีโกงเ,เลือกตั้งยี่ห้าโหเยอะมากนะคุณดูที่เกี่ยวข้องนักการเมืองนะเยอะมาค <20 S 2> ดีนะ <25 S 3> <20. S> 2ยคดีเยอะมาคดียังไม่ไม่ใช่ว่ายี่หคนนะยีหคดีนะยื่นปฏทีทรัพย์สินมาเปเซ็ต ไอ้นี่นักการเมืองกันนะ9คดีอาจจะมีข้าราชการได้บ้างนะใช่โกงจัดซื้อจัดจ้างละหัวประมวล8คดีครับโอ้โหเพื่อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้อง8คดีครับประพฤติมีชอบละเว้นปฏิบัติหน้าที่3คดีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสองคดีล่ำรวยผิดปกติสองคดีบุกลุกที่ดินหลวงสองคดีเรียกรับสินบนหนึ่งคดีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยอีกหนึ่งคดีรวมทั้งหมด61คดีครับ61เนาะ ม,มีนักการเมือง68คนนะเกี่ยวข้องใช่คนดูนะบางคนแค่ถูกล้องเข้าที่ปปอชอไปดูคดีเลยไบโอไบโอตัวหนึ่งที่สอตอชอต้องอยู่ในค่ายปปอชอเลยใช่ไหมนี่วีดูสิกรณีหนึ่งคด,ดีใหญ่ที่อยู่ในเมือกรณีของบอสอยู่วิทยาอยู่ไหมรอบนี้ฆ่าราชการอดีตนายตำรวจกันมาทีการในสภา โดนกันเละเลยครับคุณดูอยู่ในมือใครปอปอชอครับคบดีอคสอซื้อถุงมือยางตอนนั้นมีผู้กระทําผิด22รายวงเงินทั้งหมด1 0 0 0 0แสนกว่าล้านบาทพี่วิ <ๆ S 1> อยู่ในมือใครปอป,อปอชอครับคดีอีกสองคดีของคุณทักษิณเดิมที่อยู่ในมือปอปอชอตอนนี้เป็นตอนนี้<ง>ยกคำร้องเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นเกี่ยวข้องคุณทักษิณสองคดีในปปชอจบแล้วครับ เห็นไหมล่ะจบแล้วฮะตอนนี้คุณทักศีนเองเหลือหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวฮะเห็นคดีสําคัญสําคัญยังมีคดีในมือของนายตํารวจอีกนายตํารวจกลุ่มหนึ่งครับถูกร้องคดีเนี่ยเคสของมินนี่จําได้ปะเออนี่เขาใหญ่นะมินนี่น,นี่ก็นะกร้องเข้าไปในที่ปปอชอครับเพราะฉะนั้นองค์กรปปอชอในยุคผลัดใบในยุคเปลี่ยนอํานาจจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือไม่เพราะเดิมทีเวลาล่ามขา นักการเมืองข้าราชการประจำเข้าใช้ปป,ปอชอล่ามโซ่ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าปปชอตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่นิ่งนะฮะถ้าเรียกว่าอยู่ในภาวะสงครามเพื่อที่จะขยับปรับอำนาจกันหรือไม่นั้นน่าจะถูกต้องแต่ถึงอย่างไรก็แต่ฮะรประชาชนทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับองค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปอชอครับในท่านอินไซด์นะครับสวัสดีครับ